เวลา 17:43 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเควินช็อกซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนายเควินช็อกเคยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะทำงานเพื่อศึกษาความเสี่ยงจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก่อนนายคเนตปราสาททการซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยนายคเนตปราสาททการเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลมาก่อนนางสมันตาเคชยสุริยะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยนางสมันตาเคชยสุริยะเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้แทนถาวรสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาสหพันธรัฐสวิตมาก่อนนางอานามาเรียปริเอโตอาบัตซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทยนางอานามาเรียเปเตโตอาบัตเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตและผู้อำนวยการสถาบันด้านการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโคลอมเบียมาก่อนนางเฮเลเนอร์ปุตลีเกอร์อาร์ทิเอธาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยนางเฮเลเนอร์ปุตลีเกอร์อาร์ทิเอธาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มาก่อนนายมุฮัมมัดจินาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟประจำประเทศไทยนายมูฮัมหมัดจินาเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปบริษัทกรีนพาราไดซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนสาธารณรัฐมัลดีฟมาก่อน